ในช่วงที่อยากได้รถที่สุดอ่ะมันเป็นช่วงเราวัยรุ่นอ่ะโหใครขับ E36 นี่มันแบบสุดยอดอ่ะถ้าย้อนไปตอนนั้นน่ะคือ BM มันที่สุดสำหรับเราอยู่นะแล้วมันฝังรากลึกจนแบบมันแทนที่กันไม่ได้รถใหม่ก็แทนที่รุ่นนี้ไม่ได้เพราะว่าเราเกิดในยุคที่ BM รุ่งเรืองมันเป็นยุคที่ BM มันเจ๋งสุดในตอนนั้น BM คันแรกเนี่ย E30 รุ่นคลาสสิกคือเปลือกมังคุดนึกจะออกไหมนั่นน่ะคือก่อนหน้านี้พี่มี BM เปิดประทุนเหมือนกันแต่เป็นตัวใหม่ E46 เป็นรุ่นใหม่รุ่นนั้นกลับไม่ค่อยมีความผูกพันเท่าไหร่เปิดประทุนพี่รู้สึกว่ามันเป็นรถที่ไม่ปกติคนปกติเขาจะไม่ใช้กันคนใช้ BM เนี่ยคือคนที่ใช้รถแต่คนใช้รถเปิดประทุนคือพี่รู้สึกมันเป็นคนใช้ชีวิตรถในฝันน่ะมันไม่ใช่รถที่แพงพี่มองว่าตอนนี้พี่อยู่ในสภาพที่สามารถซื้อฝันของตัวเองได้แล้วสนุกกับมันการขับรถมันเป็นการบำบัดอย่างนี้ทุกครั้งเวลาพี่คิดงานไม่ออกพี่จะขับรถเวลาใช้รถคันนี้พี่ไม่ได้ค่อยสนใจโลเคชั่นพี่สนใจได้ว่าได้ขึ้นมาอยู่ข้างในปุ๊บพี่ไปไหนกันพี่ว่ารถเนี่ยมันคล้ายเสื้อผ้ามันคล้ายบ้านคาแรคเตอร์มันเนี่ยแต่มันเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับเราพอสมควรรถมันบ่งบอกถึงรถนิยมความชอบความตัวตนค่อนข้างสูงมันจะบ่งบอกถึงคาแรคเตอร์หนังเนี่ยเป็นการสร้างคาแรคเตอร์ดังนั้น E36 มันน่าจะเป็นผู้ชายที่ไม่สามารถลืมอดีตได้พอมันลืมไม่ได้มันก็เกิดเขาเรียกอะไรนะคอนฟลิกต์กับปัจจุบันของมันก็เลยออกไปฆ่าคนแล้วก็เกิดเรื่องประมาณนี้ My name is Tom Yudler. This is my BMW story. What's yours?